ครับที่นี่คือวัดคีรีวงศ์ครับซึ่งมีถ้ำแห่งหนึ่งนะครับคืออยู่ตรงหน้านี้นะครับถ้ำที่วัดคีรีวงศ์ตำบลหนองชุมพลเหนือเขาย้อยเพชรบุรีนะครับติดกับตำบลห้วยยางโทนปากท่อราชบุรีนะครับติดกับปากท่อเลยนะครับวันนี้เราก็มาดูสถานการณ์แถวๆนี้นะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยระบาดไปทั่วเลยนะครับเราก็เลยต้องมาดูชาวบ้านว่าเป็นอย่างไรมาสัมภาษณ์มาพูดคุยก็เป็นการท่องเที่ยวไปด้วยนะครับที่นี่นะครับเป็นที่ Amazing อย่างหนึ่งนะครับแต่เราไม่ได้เข้าไปในถ้ำนะครับเพราะว่าไม่สะดวกมีค้างคาวเยอะมั้งครับเห็นชาวบ้านว่าอย่างนั้นแต่เราก็ดูภูเขาสวยๆตรงนี้แล้วกันหนองชุมพลเหนือวัดคีรีวงศ์มีถ้ำที่สวยถ้ำอีมันก็ใกล้ๆสวิตเซอร์แลนด์เขาอีบิดนะครับแต่นี่มันรู้สึกจะชื่อคล้ายๆกันไหนถ้ำอีลิดวัดคีรีวงศ์นะครับก็จะขี่รถไปเรื่อยๆนะครับดูทิวทัศน์ไปว่าจะสวยสักแค่ไหนนะครับค่อยๆไปนะครับขี่เร็วเดี๋ยวก็เจอชาวบ้านนี่แหละครับถ้ำอยู่ตรงนู้นนะครับไปข้างหลังไปด้านหลังก็จะเจอถ้ำนั่นตรงนั้นล่ะครับปากถ้ำอ
จะติดกับราชบุรีเลยนะครับตำบลนี้ตำบลหนองชุมพลเหนือไปนิดเดียวก็เป็นตำบลห้วยยางโทนราชบุรีวังมะนาวบ้านวังมะนาวเห็นไหมครับปากท่อออบต.วัดคีรีวงศ์เวลาเราเข้าถ้ำก็เข้าไปทางนี้ด้านนี้แล้วครับทางเข้าตรงนี้เป็นเขตของอำเภอปากท่อแล้วนะครับตรงนั้นเพชรบุรีเขตแดนเลยนะครับครับ
อนนี้เป็นทุ่งเลี้ยงวัวชาวบ้านเอาวัวมาเลี้ยงแล้วก็เริ่มไถนาแล้วก็บ้านห้วยน้อยวังมะนาวเห็นไหมครับไปปากท่อ12กิโลราชบุรี25เพชรบุรี42ตรงนี้ก็คือด้านเหนือของเพชรบุรีติดกับราชบุรีนะครับนะครับหลังฝนตกภูเขาจะสวยนะครับตรงนี้นี่นะครับนี่สวยนะภูเขาภูเขาสวยมากหนองชุมชนเหนือเขาย้อยเพชรบุรีติดกับตำบลห้วยยางโทนวังมะนาวปากท่อราชบุรีอำเภอปากท่อตำบลห้วยยางโทนบ้านวังมะนาวติดกันนะครับหนองชุมชนเหนือติดกันเลยเพชรบุรีตรงนี้ด้านเหนือสุดของเพชรบุรีใต้สุดของราชบุรีวัดพวงมาลัยไว้ทางขวาน้องจะป้องตรงไป
ตรงนี้มีบ้านหนองว่าอีกแล้วสะพังหนองว่าสะพังก็มีต้นตาลกับต้นมะพร้าวสลับกันต้นมะพร้าวก็เยอะต้นตาลก็เยอะนะครับThank you.
ในบ้านห้วยท่าช้างแต่อยู่ในเขตอำเภอเขาย้อยไม่ใช่อำเภอเมืองนะครับห้วยท่าช้างถึงว่าต้องไปเป็นบ้านไร่โคกด้านขวาตรงไปหนองยาป้องตรงไปบ้านลาด
ตรงหัวนาแหลมทองด้านเหนือของเพชรบุรีเนี่ยจะมีต้นตาลหนาแน่นกว่าที่อื่นนะครับคือโอเคเกินคือจะอยู่คือเขาจะปลูกกันทีไม่ห่างเหมือนที่บ้านลาดนะครับตำบลหัวนาบ้านแหลมทองบาลาดอันนีครับน้ำป่าไปเลยไฟแดงมาเลยวิ่งตรงไปหมดแล้วน่าถึงบ้านเลยครับขอบคุณครับ
ตรงนี้บ้านโป่งสลอดตรงนี้คือวัดโพลอยนะครับจะพาไปดูวัดโพลอยสักหน่อยเพราะว่ามีลำวงบ่อยเหมือนกันนี่นะครับวัดโพลอยวัดจะสวยติดกับโรงเรียนนะครับวัดติดกับโรงเรียนวัดโพลอยนี่นะครับศาลาการประเรียนก็จะสวยงามครับเป็นวัดที่สวยวัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปตรงหนองกระปุนะครับอบต.หนองกระปุเพื่อไปสำรวจหมู่บ้านนี้สักหน่อยนี่นะครับอบต.หนองกระปุติดกับวัดโพลอยเลยนะครับเนี่ยบ้านห้วยข้องThank you.
ในบ้านหนองโสนตำบลห้วยค่องบ้านลาดหนองสโหนนะครับลืมไปหนองสโหนไม่ใช่หนองโสนนี่ฮะชุมชนบ้านหนองโสนอยู่ตรงนี้เลยนี่บริเวณนี้แหละครับศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำตำบลห้วยข้องอำเภอบ้านลาดนะครับบ้านหนองสโหนหนองสโหนก็คือถิ่นกำเนิดของสโหนน้อยบ้านนานะครับนี่แหละครับสโหนน้อยบ้านนาบ้านเขาอยู่ตรงนี้แหละคือบ้านหนองสโหนตำบลห้วยค่องไส้ทองหนองสโหนไร่หัวโลดอยู่ตรงนี
มาโผล่ตรงหนองแกพอดีเลยเครดิตยูเนียนหนองแกนะครับรูปนี้บ้านไร่ฝางไร่ฝางซอย3เมื่อกี้ไล่สะท้อนตรงนี้ตำรุครับตำบลตำรุที่ผ่านมาคือตำบลไร่สะท้อนนี่ตำบลตำรุก็ละหารใหญ่ละหารน้อยนะครับเดี๋ยวจะผ่านละหารใหญ่ก่อนแล้วก็จะไปละหารน้อยตำบลตำรุนี่คือวัดละหารน้อยใช่ไหมวัดละหารน้อยครับหารใหญ่แล้วก็หายร้อยหายมาแล้วนะครับนี่นะครับอบต.ตำรุอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ฝั่งถนนด้านโน้นก็ตำรุเหมือนกันนะครับแต่ตัวอบต.อยู่ฝั่งนี้เนี่ยนะครับข้ามคลองชลประทานไปก็จะเป็นตำรุเหมือนกันตำบลเดียวกัน
นี่นะครับตรงนี้คือวัดสาราเขื่อนมุมตรงนี้ครับวัดสาราเขื่อนเห็นไหมเห็นเมนไหมต่อพอศพอยู่ข้างหน้านี้เลยวัดก็ดูไม่ยากครับนี่วัดสาราเขื่อน
วัดหาดทรายตำบลท่าเสนอำเภอบ้านลาดทางไปร้านอาหารเปยวนต้องผ่านวัดหาดทรายก่อนแต่เมื่อกี้เราผ่านแค่ปากทางนะครับแต่ก็ไม่ไกลหรอกครับประมาณสัก 6-700 เมตรร้านหมอเบ้งอยู่ตรงนี้ครับหมอเบ้งเพิ่มใหญ่เหมือนกันThank you.
คือวัดมหาธาตุครับที่มีพระปรางห้ายอดนี่นะครับพระปรางห้ายอดทำด้วยปูนปั้นแสดงฝีมือช่างปูนปั้นเพชรบุรีอันวิจิตรพิสดารสวยงามนี่นะครับบริเวณหน้าวัดมหาธาตุนะครับมาถึงตลาดสิ้นเดือนเรียกว่าตลาดสิ้นเดือนแต่มีกับข้าวขายทุกเย็นทุกวันตอนเย็นๆแต่ก็เริ่มบ่ายแก่ๆเป็นต้นไปก็มาซื้อหาได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องรอถึงเย็นนะครับเนี่ยแต่ถ้าคนเพชรบุรีเก่าจะรู้ว่าตรงนี้คือขนส่งขนส่งเก่าแต่ได้เลิกลาไปแล้วเราก็จะมาซื้อกับข้าวบริเวณนี้แล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ